สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราก็มาถึงโกดังอู่ซ่อมเรือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับก็คือเรือที่เราจะมาติดตั้งเครื่องยนต์ DF325 กันนะครับจำนวน4เครื่องเดี๋ยวเราไปดูบริเวณรอบๆดีกว่านะครับว่าเรือนี้มีรูปร่างเป็นยังไงบ้างนะครับเป็นเรือ2ท้องนะครับขนาดใหญ่เอาเรื่องอยู่นะโอเคครับในการติดตั้งเครื่องยนต์ครั้งนี้นะครับมันค่อนข้างใช้เวลามากพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูการติดตั้งนะครับไปดูกันเลยตอนนี้นะครับกำลังจะแกะกล่องตัวเครื่อง325นะครับเพื่อจะนำไปวางบนเรือนะครับวันนี้นะครับติดตั้งไปทั้งหมด2เครื่องแล้วนะครับเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้เราจะมาติดตั้งอีก2เครื่องต่อนะครับเดี๋ยวไปดูผลงานกันในวันนี้